กดแล้วเป็นไงมาแล้วเขาได้ยินไหมไม่ได้ยินมาสี่ครั้งกดก็ไม่ยินต้องโทรตามอย่างเดียวเลยสตรอเบอรี่ป่ะลูกเล็กนะเล็กมากเลยอ่ะกินไม่ได้กินไม่ได้อ้าวกินไม่ได้ต้นยาอ๋อคนไทยสมัยก่อนเขาเรียกต้นยาเย็นยาเย็นรุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งชาววิจัยเสร็จนี่คืออะโวคาโดอะไรนะเม็ดแชลมมันคือเครื่องเทศไงเครื่องเทศใส่กับพวกไส้กรอกเวียดนามโหแฮดเหรอแฮดอร่อยเนาะคิงคือตั้นมัคคะเนียมัคคะเนียลูกใหญ่โอ้มันอ๋อมปล่อยห้อยอย่างนี้เลยเหรอมัดไว้ไงฮ่าแล้วก็มาทาบที่นี่ค่อนข้างเป็นเกษตรผสมนะมีหลายอย่างนะอย่างที่เห็นนะมีสมุนไพรมีคือทั้งสมุนไพรนี่ทั้งไทยทั้งเทศเลยนะมีหมดเลยก็มีเห็นไหมนี่ที่ไม่ใช่นี่เงาะนี่เงาะยังไม่สุกฮะเขียวๆเนี่ยนะเขาบอกลองกินอย่างนี้ดูก่อนโอ้มีเนื้อด้วยไม่ได้เนี่ยใช่ค่ะคือเราจะไม่ให้มันถ้ามันแดงปุ๊บมันจะหวานจัดเลยเหมือนกับดีถ้าเรากินมันจะเก็บไม่แข็งแต่มันอร่อยนะค่ะแล้วเงาะที่นี่จะต้องเหลืองๆเขียวๆเออนะรสชาติดีด้วยอ่ะกำลังดีมันไม่หวานจัดดินแถวนี้ดินดีอ่ะมาเก็บเพาะกินค่ะต้นเลยอยากกินลูกไหนเราก็เก็บติ่งๆนี่กินได้หมดเลยมีชีวิตอย่างนี้ดีมากเลยตื่นเช้ามาอยากกินผลไม้ก็ได้กินทำกับข้าวก็ผักสวนครัวก็อยู่ปลูกเนี่ยเต็มเลยสเปซสปาร์ตคือสเปซสปาร์ตแต่ว่าเขาก็รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเก็บกินได้หมดกำลังเก็บแก้วของวันแน่เลยสวัสดีครับค่ะเพียบเลยโอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะแก้วมังกรสีเหลืองสีเหลืองเหรอใช่ใช่ตัวนี้เนื้อวุ้นมันสีมันแปลกดีมันดูวุ้นๆใช่ใช่ใช่ชิมได้ลูกมันหวานหวานไหมเดี๋ยวหนูเอาใส่ครับนี่แก้วมังกรเหลืองเนื้อจะวุ้นวุ้นที่หวานมากเลยอ่ะไม่ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเอานี่แบบกินอะไรนะอร่อยนะหวานไม่น่าเชื่อหวานมากกินลิ้นจี่กินลิ้นจี่ไหมเดี๋ยวผมจะมาชิมดูพิซซ่าอะไรกันด้วยมังกรหวานเลยนะอันนี้เป็นไอ้เวียดนามเขาใหญ่ไม่เหมือนดอกเดี๋ยวจะไปชิมชูการ์เลสนี่ไงอ๋อเอาติ๊กไว้ให้ดูเลยนี่ก็หวานแต่ว่าอันเหลืองมันหวานกว่าเนาะนี่คือเห็นไหมผิวเขาสวยกรีบเขาสวยแล้วก็เขาไม่แตกบานเหมือนไอ้สีแดงทั่วยังไม่ออกที่สวยโอ้ยแดงปัดเลยปัดเลยชูการ์เลสนะชูการ์เลสใช่พี่มารยังสีแดงไปแล้วพี่ชอบต้นไม้อยู่ต้นไม้ไปหมดของพี่นี่ปีนได้เลยอ่ะเป็นไงพูดอะไรไม่ออกได้แต่อย่างเดียวเลยอร่อยอร่อยชอบสีไหนมากที่สุดนะชอบสีเหลืองเหลืองมันหวานแบบหวานเลยอ่ะอันจนแทบจะแบบจะกินเปลือกมันเข้าไปเลยอ่ะอันนี้ชื่อฟาร์มอะไรครับภูไทยฟาร์มค่ะภูไทยฟาร์ม
มี Facebook มีอะไรอยู่บ้างมีค่ะมีค่ะก็คือเซิร์ชคำว่าภูไทยฟาร์มได้เลยหนิงภูไทยฟาร์มหนิงภูไทยฟาร์มเป็นคนภูไทยครับแฟนค่ะแฟนเป็นภูไทยแต่ชอบความหมายเขาก็เลยเอามาตั้งก็คือในขายผ่านอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ส่งออนไลน์วันนี้ก็มาเห็นแล้วนะว่าแบบปลูกธรรมชาติจริงๆค่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศดีเพราะฟาร์มนี้จะสายพันธุ์ชัวร์เลยชัวร์เลยว่าใช่ชัวร์ว่าแท้แท้อ๋อแท้ชัวร์ว่าแท้เกณฑ์ไม่ได้อย่างหนูอ่ะหนูชอบโคลอมเบียนะนี่กำลังออกไปเนี่ยมอกหืมีสีส้มใช่ใช่เคยมีสีส้มด้วยมันคือตัวเหลืองอ่ะน่าจะเป็นเอาตัวเหลืองผสมกับแดงตัวไหนหนูไม่รู้ใช่เอามาผสมเกสรกันจริงเหรอเด็ดชิมได้จริงเหรอเนี่ยเห็นไหมมันออกมามันจะเขียวอย่างเงี้ยเห็นไหมเขียวก็หวานแบบหวานจริงๆเลยอ่ะไม่เคยเจอหวานขนาดนี้เลยใช่ไหมแล้วแค่มาก่อนที่นี่จะขึ้นชื่อด้วยของที่สวนอ่ะครับจะได้เดี๋ยวนางก็กินอยู่สวยจังสวยด้วยค่ะมากเลยอ่ะนี่ได้มาอีกลูกแล้วเด็ดมาสดๆจากตรงนี้สรุปเมาสีเหลืองทั้งเข่งเลยนะตรงนี้5โลพี่หนิงขาย4โลพอใจดีเดี๋ยวอันนี้ใช่มั้ยที่มาถึงฟาร์มเลยแล้วมันสร้างน้ำตาลมันสร้างน้ำตาลไม่เต็มที่มันจะโอ้โหโลนี้20บาทว่าไอ้สีเหลืองนี่ถูกกว่านะโล50อันนี้20ถูกกว่าอีกใส่มาแล้วแถมแถมโอ้แถมทุกวินาทีก็จะลูกใหญ่มากโอ้โหนี่ใหญ่อ่ะดูเทียบกับมือดิโอ้โหนี่อ่ะแบล็คเบอรี่อันนี้คือพี่ปลูกเล่นๆขำๆก็ขายสายพันธุ์แต่ขายสายพันธุ์เนาะแบล็คเบอรี่เม็ดมันแบบหมอนเลยนะแต่ใหญ่พวกนี้ถามถึงความอร่อยของมันกินเอาวิตามินกินเอาสารอาหารเปรี้ยวๆแต่ถ้าจะเอาพี่หนิงใจดีมากเลยแล้วก็เนี่ยมาเห็นที่เลยเนี่ยว่าแบบธรรมชาติจริงๆนะที่เราเห็นกันนะครับไปเดินดูเมื่อกี้คือเก็บมาเห็นใช่ไหมที่แบบเก็บมาแล้วกินตรงนั้นเลยอ่ะปลอดภัยปลอดสารนะสบายใจเมื่อกี้ที่เราไปทั้งหมดเมื่อกี้นะสีเหลือง5โลกับสีแดง10โล400บาทเองแต่ว่าถ้าสั่งออนไลน์พี่ก็จะราคาไม่ได้ใช่ราคานี้นะครับเพราะว่าเขาต้องเอาไปเคอรี่ในเมืองซึ่งมันก็เป็นค่าน้ำมันอะไรของเขาอีกเนาะแต่ว่าที่นี่อากาศดีมากใครได้ผ่านมาเขาแวะมาเยี่ยมพี่หนิงเขาได้นะครับติดต่อเขาไปในเฟซพี่หนิงได้เลยนะชื่อหนิงภูไทยภาษาอังกฤษนะหนิงโปรเจกต์นะครับเป็นที่ที่3ในวันนี้ครับที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติครับเรื่องของการทำบ้านดินนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตในวิถีที่อยู่กับธรรมชาติและพึ่งตัวเองนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเขาก็จะมีฟาร์มมีการปลูกผักมีอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูนะว่าเขาทำบ้านดินนะทำด้วยยังไงเขาเลี้ยงอะไรเขามีวิถีชีวิตยังไงนะแต่สิ่งนึงที่ผมประทับใจก็คือเวลาที่เรามาทิ้งแถวนี้ผักก็จะมีลั่นระฆังนะลั่นระฆังเรียกหน่อยนะฉันอยู่นี่อะไรระหว่างทางก็จะมีเนี่ยพืชผลต่างๆที่เขาปลูกนะไม่ว่าจะเป็นกล้วยมะละกออะไรนี่ดูเห็นและที่นี่เขายังมีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กนักเรียนนะมาเข้าแคมป์เข้าค่ายกันด้วยนะชื่อว่าธรรมดาโปรเจกต์นะปูนี่ห้องน้ำจะเข้าน้ำป่ะอันนี้จะเป็นฟอนฟาร์มโปฝั่งผนังนี้ผนังเดียวนะครับนอกนั้นจะเป็นอิฐครับระหว่างใช้ฟางกับแกบอันไหนดีกว่าแกบทับอิฐจะเร็วกว่านะครับครับถ้าเกิดว่าเราทำเป็นก้อนทำเป็นฟางทุกเนี่ยก็จะใช้เวลามากกว่าโอ้เราทำกิจกรรมกับเด็กๆมาดูอ๋อจัดบ่อยไหมฮะก็ที่จริงก็เตรียมงานชุดใหญ่เหมือนกันครับก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะพยายามเปิดให้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยอ๋อบ้านหลังนี้ยังขาดการพอดินครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่มันสิ่งที่เราควรที่จะทำก็คือหนึ่งปูไวเมทครับแล้วสองก็คือบ้านจะอยู่ตรงไหนอ่ะให้เราขุดลึกลงไปอีกหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะทำเป็นฐานให้เขาครับแล้วก็ผูกเหล็กในใต้ตรงนี้ครับแล้วก็ให้มันสูงขึ้นมาอีกก็จะแหงขึ้นมาอีกก็คนละโลกไม่ต้องกลัวแล้วครับคุณแม่ของกินนั่นนะครับดีเลยเนาะดิเคมียาก็ไม่มีใช่คณะเม็กซิกันนี่คือยอดเท่านั้นเลยนะครับนี่
เก็บยอดอ่อนไงมันนี่ครับนี่ก็อ่อนนะครับนี่เก็บยอดอ่อนแล้วไปทำไงกินผัดผัดครับคุณแม่ผัดเหมือนคณะเลยแต่ว่าผัดให้นานหน่อยนึงผัดประมาณ15 นาทีก็ต้มก็หวานแล้วเก็บไปเลยครับแม่มะม่วงเห่าครับโอ้ดีเนี่ยอยากให้ปลูกเนี่ยเม็ดเนี่ยเอาไปลงดินปลูกได้เลยใช่ไหมครับแดงเนาะใช่เยอะแล้วก็อย่าไปโดนหนังเขาตำเด็ดขาดมันจะนี่มะม่วงเห่ามะนาวโฮแต่ลิงปิงอีกเวลาเรามีสวนแล้วแบบมีตะกร้าอย่างเงี้ยเดินเก็บมันรู้สึกดีมากเลยเนาะเนี่ยต้นเล็บคุดที่เขาไปช่วยใส่ของกินกันที่กำลังเห่อกันช่วงนึงแม่เริ่มมีความสุขแล้วกับการขโมยของฟรีกันข้าโอ้ยขอบคุณครับฮะนี่อ่ะก็ไปดิดูตอนนี้เราไปที่หนึ่งแล้วนะแวะมากินข้าวกันก่อนนะที่บ้านนอกฮอกนาครับที่นี่ก็ค่อนข้างเป็นที่มีชื่อเสียงพอสมควรนะเป็นลักษณะฟาร์มเหมือนกันที่พักมีอาหารขายดูกันดีกว่าใหญ่ๆแล้วครับเดี๋ยวรอกินข้าวกันนะครับเชิญมาทั้งหมดเลยมาด้วยกันไหนๆก็รู้จักกันละมีข้าวที่นี่จะเป็นข้าวอัญชันนะข้าวขาวก็ได้ไอ้เนี่ยชอบกินมากเลยอันนี้ต้มแซ่บมาหม้ออย่างนี้เลยเดี๋ยวเราเริ่มกินกันต้นที่เป็นสุมไม่ใช่ต้องดมดอกต้องไปขยี้ดอกไปดูได้เวลาเข้าที่พักต่ออันนี้เราอยู่ที่บ้านนอกคอกนาว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่พักเราชื่อว่าบ้านนอกกันอีกฝั่งที่พักแล้วนะครับบ้านนอกฟาร์มสเตย์นะครับที่ก็อยู่เป็นแบบฟาร์มนะอาหารเช้า8โมงถึงกี่โมงอะ8โมงถึง11โมงค่ะ11โมงได้ตื่นสายได้หน่อยตรงนี้จะมีกาแฟทั้งวันทั้งคืนเหรอใช่กาแฟชงอะที่อินวันจักรยานนี่ก็ใช้ได้เหรอใช้ได้ค่ะแล้วมันไปปั่นตรงไหนได้บ้างอะหรือมันเข้าไปข้างในดิอีกหรือว่าตรงนี้ข้างหลังจะเป็นท้ายไร่ค่ะแล้วก็จะมีบ้านต้นไม้โอประมาณนี้อืมโอ้ยห้องนี้ไฮโซมากบ้านดินกันเมื่อกี้ไอซอยเข้าใช่ป่ะมันอยู่ติดไอหมู่บ้านเลยเนาะโอ้โหเห็นปุ๊บเฮ้ยเข้าซอยนี่เหรอแม่งต้องเรียกท่านเฟิร์สละชิวๆนะโหยอดเลยกลางคืนมียุงป่ะไม่ค่อยนะแต่เพราะว่าลมมันผ่านดีโอ้ยิ่งไม่มียุงนี่ดีมากเราไม่ต้องเสียเวลาปลูกใหม่ต่อยอดกินเนี่ยมีเงาะเริ่มเห็นละโอ้โหเก็บเลยเก็บใส่ตะกร้าเลยใ
เป็นแป้นนะแป้นพิจิตรมีหลายพันพริกแล้วเราก็ถามว่าเฟิร์สว่าแล้วเฟิร์สนอนไหนข้างในเนี่ยมองเข้าไปลึกๆเฟิร์สบอกกางเต็นท์นอนอยู่ในนี้เมื่อกลางคืนมันมีเงี้ยวเขี้ยวขอไหมเนี่ยต่อไอ้ผ้าใบผิวๆข้างในเจอบ้างครับแต่ว่าเดินสวนกันตลอดเดินสวนกันตลอดทักทายกันตามภาษาคนรู้จักกันหลายคนอาจจะงงว่าเฟิร์สเป็นใครเฟิร์สเป็นเพื่อนครับเพื่อนที่เราไปทำต้มเบียร์ด้วยกันที่เกาะกงตอนทริปรอบสองบุกลงต้มมาแบบงงมาแบบงงแวะมาเยี่ยมนะลงป่ะมีคิดอินโอ้ลงแล้วตอนนี้เราออกจากบ้านเฟิร์สมาแล้วนะฮะแล้วก็โชคดีมากเลยเพราะว่าเวลามาต่างจังหวัดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือการไปเดินตลาดนัดเพื่อหาอะไรกินเดี๋ยวนี้เราไปเดินดูตลาดนัดกันแล้วก็ไปดูว่ามีอะไรให้เรากินบ้างนะนี่มานอนตรงนี้นะเพลินเลยลมเย็นเมนูอาหารที่วันนี้นะครับผักลวกนะปลาทอดตับย่างตับไก่ย่างไก่ทอดไก่ต้มน้ำปลาน้ำพริกก็จะมีน้ำพริกปลาทูนะอันนี้น้ำพริกหนุ่มก็อันนี้เป็นแกงขี้เหล็กก็แคบหมูเดี๋ยวก็มากินกันย่านางเติมน้ำใส่น้อยไปหน่อยเพราะเลยไม่ค่อยพูดตอนคืนก็ลมเย็นสบายดีนะแต่ว่าลมไม่แรงเท่าช่วงเย็นนะฮะคืนนี้ก็มีแค่ผมนะครับผัวผมที่มาพัก2ห้องเท่านั้นเองอากาศกำลังสบายเย็นสบายมากเลยขนาดว่าช่วงเนี้ยที่กรุงเทพเราร้อนอยู่นะถ้าหนาวที่แถวนี้หนาวมากไหมครับก็เย็นอยู่ครับผมเย็นเลยกลางคืนก็ประมาณนั้นสิบต้นๆผมบีบไหมครับผมเดี๋ยวรอข้าวต้มสักครู่นะคะครับรอมือหอมหมูชีสน้ำปังอร่อยเดี๋ยวต้องไปวิ่งหาเพราะเดี๋ยวนี้คนเรามีแต่อันใหม่ทั้งนั้นไงตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มเมลอนแล้วนะครับนี่ข้างหลังนี้นะครับกว้างใหญ่มากแล้วก็เป็นพื้นที่ของเขาทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีการปลูกเป็นล็อกๆไปเรื่อยๆไปนะฮะนี่นะมาซื้อถึงที่เราก็มาเลือกลูกเมลอนได้เองเลยตัดเองด้วยนะจากต้นเนี่ยดูดิใจดีครับใจดีรอไม่ครับยิ่งสาวๆมานี่ยิ่งสาวๆมานี่ได้กินฟรีเลยใช่ครับจะมีปอกให้ชิมกินอะไรครับไม่รู้อ่ะกลัวมันยังไม่ค่อยโอ้ยลูกนี้ลูกใหญ่เลยใช่ครับใหญ่มากเลยคือถึงสวนนี่ขายเป็นลูกหรือขายเป็นโลโลขายเป็นโลเหมือนเดิมนะครับเขาอ่ะปลูกมะเขือเป็นหลักด้วยแล้วก็ในช่วงที่ปลูกเมลอนบนตลาดได้เนี่ยก็จะปลูกเมลอนแซมเข้าไปจากที่ปลูกมะเขือนะครับถามว่าปลูกอะไรรายได้ดีกว่ากันทั้งหมดปลูกมะเขือเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าอย่างที่เขาปลูกฝักชำนาญจริงเลยเนี่ยปลูก2ไร่เนี่ย2ไร่ก็ได้2ล้านต่อร้นนะปีนึงก็อาจจะได้แบบ2รุ่นรุ่นละ2ล้านอย่างเงี้ย2ไร่เองนะ2ไร่ปีนี้2ไร่ห้องน้ำที่นี่จะโลคอลนิดนึงนะครับ
ตอนนี้มีคนเข้าอยู่นะทำอะไรอุ้ยอยู่อย่างนี้ดูมีความสุขดีนะเหนื่อยแต่มันมีความสุขไงครับแต่มันเหนื่อยกายไงแต่มันไม่เหนื่อยใจในตัวเองครับในตัวเองก็ผมก็อยู่ในเมืองเนี่ยผมอยู่ในโคราชครับมันยังไงทำงานแล้วแบบทำอยู่ถึง5ปีมันไม่ได้อะไรเลยครับครับมันทำให้คนอื่นใช่ไหมมันทำให้คนอื่นแล้วในเดือนออกมาก็ไม่เหลืออะไรครับครับเที่ยวหมดเออพอกลับไปอยู่บ้านก็เหมือนมาเริ่มต้นใหม่อีกทีครับนี่ทำมากี่ปีแล้วเนี่ย10กว่าปีแล้วมาครับ10กว่าปีแต่มาอยู่อย่างนี้ก็มันก็สบายแล้วมีกินมีใช้มีเก็บก็นิดหน่อยนิดหน่อยโอ้ไม่นิดหน่อยแล้วจะช่วยเมื่อกี้คุยกับเขาเมื่อกี้เขาบอกว่าปลูกมะเขืออย่างเงี้ยคือมีแปลงนี่เขาปลูกแบบจริงจังอะนะ2ไร่รอบนึงเนี่ยได้2ไร่มันดีก็เหมือนเมื่อกี้เขาบอกไงว่าคนสมัยก่อนที่เขาปลูกอะไรแล้วก็ขาดทุนปลูกขาดทุนเพราะว่าเขาแบบใส่ปุ๋ยก็ใส่ไม่ได้ใส่ใจมานั่งดูแบบอย่างนี้ไงพอผลผลิตมันไม่สวยราคามันก็ถูกกดลงทุนปุ๋ยลงทุนอะไรไปแล้วเนี้ยก็เข้าเนื้อก็ขาดทุนแต่ว่าทำการเกษตรคือมันไม่ได้สบายมันดีแต่ว่าอย่างที่บอกมันเหนื่อยเพราะต้องคอยมานั่งดูแลแต่ว่าคือถ้าคนชอบมันคือความสุขไงคนส่วนใหญ่มันท้อใจไงพอลงแปลงรอบ2รอบแรกขาดทุนโอ้ไม่ทำแล้วไปทำอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่เขาไม่ท้อแล้วเขาทำเรื่อยๆเงี้ยสุดท้ายพอมันเป็นความรู้องค์ความรู้ที่แน่นอนแล้วอะมันก็คือช่วงโอกาสของเราในการที่จะสร้างรายได้แล้วแหละมันจะเสียเร็วคือน้ำตาลอยู่หมดเยอะอย่างนี้เท่าไหร่ใส่50โลแล้ว50โลแล้วถ้าขัด49ได้48หัก2โล2โลเป็น48ต่อจากฟาร์มเมลอนครับนี่เราแวะมาดูฟาร์มไร่แตงโมนะแตงโมแต่ว่าแตงโมช่วงนี้ยังเก็บไม่ได้นะเราก็แค่แวะมาดูที่ปลูกแตงโมนะเราแวะมาอีกที่หนึ่งนะตรงนี้เป็นที่ของหมอดินนะครับเป็นหมอดินที่น้องชายรู้จักนะครับที่นี่เขาก็จะมามีการเกษตรปลูกหลายอย่างเลยฮะมีหมาด้วยคือน้ำมะพร้าวของที่เนี่ยเขาแบบหวานมากๆหวานไม่จะหวานยังไงจริงๆซึ่งเนื่องจากว่าเขาเป็นหมอดินเขาจะรู้ว่าการปรับดินยังไงเนี่ยให้มะพร้าวออกมาอะโดอันแรกที่ออกมามะนาวเก็บมะนาวกันนี่นี่ลูกนี่เนี่ยใช่ป่ะนี่3ลูกเลยเนี่ยใช่มีต้นหอมอันนี้คือเป็นพันธุ์ที่เอาไว้ไปปลูกเลยใช่ไหมใช่ใช่2 มือ 3 มือก็โพเขียวเลยแล้วไอ้ที่เขากินต้นมันคือแบบนี้เนี่ยตัวนี้ก็เนี่ยแหละแต่อันนี้แก่เพื่อเก็บพันธุ์เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ไงเราปลูกกันเดียวเดี๋ยวมันก็จะแตกออกเป็นหลายก็คือต้นหอมมันจะอีกตัวนึงเท่าไม่ใช่กินนะอันนี้คือต้นงาใช่ไหมใช่แล้วนี่คือดอกงาใช่แล้วเม็ดงาอยู่ไหนไม่หลังจากดอกมันจะเป็นฝักอย่างเงี้ยเต็มเลยเป็นช่อขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นฝักยังไงนี่ฝักอ๋อฝักป้องอย่างนี้เลยนู่นนู่นต้นที่ยังสมบูรณ์ดอกมันก็จะเป็นช่ออย่างนี้เลยเนี่ยแล้วก็จะเป็นฝักเป็นฝักแล้วเกี่ยวพอมันแก่ปั๊บมันจะแตกเลยครับอยู่ในนี้เนี่ยนี่เม็ดเล็กๆข้างในนี่พอถึงเวลาเนี่ยมันจะแตกฝั่งนี้นี่ไงอ๋อเนี่ยแล้วก็ขอดมกินหน่อยครับดมกินหน่อยมันก็กินงาเลยนะโอ้พริกอะไรเนี่ยครับเก็บทั้งเขียวทั้งแดงไปเลยครับอ่ะถุงมามาเดี๋ยวผมไปตัดกล้วยก่อนสวยจริงนะบอกว่าเขาไม่ได้ฉีดยาเลยนะปล่อยมันเรื่อยๆแต่เม็ดมันสวยมากเลยเอาใส่ถุงมันใส่ถุงมันเพียบเลยอันนี้คืออะไรนะข้าวเพราะข้าวแบบใหม่คือยังไงถ้าสมัยก่อนเนี่ยเราหว่านกับดินอย่างเงี้ยเวลาถอนมันยากแต่อย่างเงี้ยรากมันไม่ลงโคนเข้าอะไรปูอะตะไคร้กับผักเขียวตะไคร้แล้ว
ถึงเวลาเราดึงตะข่ายออกปุ๊บแล้วเราก็ถอนง่ายอ๋อก็คือท่ามันก็หลุดออกมาหมดเลยไม่มันก็อยู่บนนี้ไงแต่รากไม่ลงดินใช่ไหมรากมันอยู่บนท่าเนี่ยเราก็จับถอนง่ายเลยพอถึงไอ้ต้นเล็กเหรอใช่ก่อนแล้วเอาไปลงจริงอ๋อนี่มะพร้าวจากต้นแถวนี้ใช่ขาชิมนี่ชิมมีเนื้ออย่างนี้หวานหวานถ้าแบบนี้หวานหวานอ่ะลองอืมอะไรขนาดนี้เนี่ยอืมสุดยอดรอนี่ถ้าแบบแช่ยันดีนิดนึงนะผมแบบทำทุกอย่างหวานคือถ้าไม่เห็นจริงๆนะว่าเราเนี่ยเราเด็ดลงจากต้นจริงๆอย่างเงี้ยแล้วก็ปาดกินตรงเนี้ยไม่มีทางเชื่อเลยว่าแบบไม่ได้ผสมน้ำตาลผมว่ามันหวานพอๆกับไอ้นี่เลยอะน้ำตาลสดอะเออแต่ว่ากลิ่นหอมของมะพร้าวมันหอมกว่าเยอะเลยกินไปกี่ลูกกันแล้วเนี่ยสดสดหวานเลยใช่ป่ะนี่จากนี้เราก็เตรียมกลับกรุงเทพแล้วครับทริปนี้ถือว่าเป็นทริปการเกษตรนะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะฮะมาแบบนี้คนส่วนใหญ่มาปากช่องเขาใหญ่ก็ไม่ค่อยได้มาฟาร์มมาอะไรอย่างนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยโซนทางนี้เนี่ยฟาร์มการเกษตรเขามีเยอะมากเลยเยอะกว่านี้ถ้ามีโอกาสมารอบหน้าก็ตั้งใจว่าจะมาแบบนี้อีกเหมือนกันนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ